สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการหลังจากที่พี่ฟิล์มไปถอนฟันคุดมานะครับค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มเล่าให้ฟังหน่อยเจ็บไหมไม่เจ็บตอนนี้พูดได้กินได้เยอะกว่าเดิมนะคะก็คือไปถอนฟันมาเมื่อวานใช่ปกติตอนเขาถอนเนี่ยปากมันจะบวมพูดไม่ค่อยได้กินได้แต่จนก็ดูดเอาแบบแต่นี้คือเคี้ยวได้ปกติกินเยอะกว่าเดิมด้วยพี่ฟิล์มเล่าให้ฟังหน่อยพี่ฟิล์มไปถอนเมื่อกี้ซี่มีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เหตุผลที่ถอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะครับได้เดี๋ยวเรามาดูตัวโอ้อันนี้จะเป็นใบเอ็กซเรย์ฟิล์มแต่ว่าอันเนี้ยเอ็กซเรย์ตั้งแต่ปี2020แล้วคือตอนนั้นอ่ะที่เอ็กซเรย์ก็คือจะมีฟันที่เป็นฟันคุดข้างบนน่ะยังไม่งอกออกมาใช่มั้ย2ฝั่งเลยซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างด้วยแต่ว่าข้างล่างฟิล์มเอาข้างนี้ออกไปแล้วเหลือข้างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยฟิล์มต้องดัดฟันไงแล้วหมอบอกว่าถ้าจะดัดอ่ะต้องเอาฟันคุดออกเพราะว่าเวลาดึงใหม่อ่ะมันจะได้มีช่องว่างข้างหลังเพราะว่าตอนเนี้ยฟันมันเรียงไปแล้วตัวมันแค่เอียงแต่ถ้าเราไม่เอาฟันคุดออกอ่ะมันก็ดึงไปทางไหนไม่ได้เลยเราก็เลยต้องหาช่องว่างในปากอะไรเงี้ยให้เราดึงได้นะคะฟิล์มก็เลยต้องเอาฟันคุดออกเหตุผลที่ดัดอีกรอบนึงเพราะว่าก็ดูจากใบเอ็กซเรย์ก็จะเห็นได้ว่าฟันคู่หน้ามันไม่ตรงเห็นไหมมันเอียงแล้วนี่นะคะกินมาฝั่งนึงใช่ป่ะใช่เหมือนมาทางขวาป่ะอ้าวแล้วถ้าสมมติได้ฟันพี่ฟิล์มมีช่องว่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาออกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาออกอยู่ดีไม่มีใครที่ไหนมีช่องว่างในปากเยอะอยู่แล้วนะคะนั่นแหละเพราะอันนี้มันเรียงไปแล้วมันก็บีบไปแล้วไงอันนี้ก็เลยต้องเอาฟันคุดออกนะคะแล้วที่ฟิล์มเอาออกก็นั่นแหละจะดัดฟันใหม่แล้วก็ถ้าประสบการณ์เรื่องการเอาฟันคุดออกก็คือตอนแรกคิดว่าต้องผ่าทุกคนเพราะรอบก่อนก็ผ่าแล้วก็ไม่คิดว่าฟันอ่ะมันขึ้นออกมาจนแบบว่าสามารถถอนแทนได้นะคะเพราะเมื่อวานไปปุ๊บหมอก็ทำแค่5นาทีเสร็จนะคะ5นาทีย้ำนะคะทุกคนฟังไม่ผิด5นาทีอันนี้คือหลังจากที่แบบว่าฉีดยาชาเสร็จนะแล้วหมอก็ให้บ้วนปากใช่ป่ะแล้วก็อ้าปากแล้วหมอก็เอาครีมใช่ป่ะหมุน1ทีแล้วก็ออกมาเลยนะคะเสร็จข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเบาปากแพ้เลยอ่ะใช่แล้วคือตอนนี้เราเอาแบบว่าลิ้นดุนก็คือแบบว่าไม่เป็นหลุมแล้วนะคือเหมือนแผลมันหายไปแล้วนะคะมันก็เหลือแค่แบบว่าตึงๆข้างหลังนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็เตรียมนัดหมอซิลิกต่อแต่ดูแล้วหน้าไม่บวมด้วยนะหน้าเหมือนเดิมคือเมื่อวานแบบสมนิดหน่อยแบบอาจจะปวดนิดนึงตื่นมายำๆๆๆกินทั้งวันนิดหน่อยค่ะก็คือช่วงเช้าอ่ะกินข้าวเช้าไปแค่นิดเดียวไงเพราะมัวแต่กลัวว่าแบบผ่า2ซี่ทีเดียวสุดท้ายก็คือ2ซี่ทีเดียวแต่เป็นแบบถอนงัดแป๊บเดียวเองเสร็จอ่ะโอเคนะครับเหตุผลก็คือจะไปดัดฟันใหม่เพราะฟันเอียงใช่นะครับแล้วก็ถอนฟันคุดด้วยนะครับแล้วก็รอให้แผลหายเดี๋ยวไปใส่เหล็กประมาณวันไหนเนี่ยนัดกับหมอไว้วันอังคารนี้แล้วน้องฟิล์มล่ะครับไม่ดัดบ้างเหรอไม่รู้เหมือนกันก็แม่บอกว่าน่าจะให้ดัดตอนปิดเทอมอะไรงี้น้องฟิล์มฟันเป็นไงบ้างคือตรงนี้มันมีเขี้ยวใช่ไหมแล้วตรงกลางมันห่างที่เหลือข้างในก็คือปกติมีเขี้ยวตรงกลางมันห่างตรงนี้ถ้าเราต้องสองซีหน้ามันห่างแล้วก็ตรงนี้เห็นอาคารล่างมันอย่างนี้เดี๋ยวนะข้างบนมีเขี้ยวสองข้างเลยปะข้างเดียวข้างเหนื่อยใช่แล้วตรงนี้ก็เขี้ยวไงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฟันตรงนี้ไม่มีนะข้างนี้อันนั้นอันนั้นถ้าฟิวนะเป็นเขี้ยวก็คือมันก็เหมือนซีกตรงนี้แหละมันเป็นซี่ข้างหลังจากสีซี่หน้าไงนั่นแหละก็คือถ้าเอาลงมาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยที่เหลือดีหมดเลยก็ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันหาเข้าหากันก็มันเกย์ไงเงี้ยเข้าใจไหมจริงๆอ่ะถ้าจะไปถอนทิ้งก็เสียดายนะเพราะว่าถอนข้างหน้าออกดีกว่าถอนแล้วทำไมอ่ะเอาเวลาดูดต้องดูดนะมันจะเขาไม่เห็นนะที่แบบมีคนแบบว่าดัดแค่ข้างหน้ามันให้มันดึงเข้าหากันอ่ะพวกที่หางข้างหน้าเฉยๆเคยเห็นนะใครนะลูกลงมาปะไม่อันนั้นเขาใส่เป็นรีเทนเนอร์เอ้าเหรออันนั้นฟันเกยก็คือฟันน้ำนมอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบฟันก็ยังแบบว่าสามารถกลับมาได้เราก็เลยใส่เป็นรีเทนเนอร์ให้มันว่าเกยกลับเข้ามาเกยกลับเข้ามาให้มันเข้ามาไม่ให้มันเกยไปมากกว่านี้นั่นแหละก็ประมาณนี้ก็คือพูดง่ายๆพี่ฟิล์มไปถอนฟันเมื่อวานก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแค่ตึงๆข้างนี้ข้างนี้เหมือนจะหายช้ากว่าอ่ะโอเคได้ก็ประมาณนี้วันนี้เรามาอัปเดตอาการของพี่ฟิล์มให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็สงสัยจริงเลยอ่ะทำไมในห้องสัตว์เยอะจังเต็มบ้านเลยก็ขยันเลี้ยงไงมีอะไรบ้างแมวก็อยู่นี่3ตัวใช่แล้วก็กำลังเลี้ยงเรียบเลยโอ้โหพี่เสือพี่เสือไม่ได้อัปเดตพี่เสือเลยนะเมื่อก่อนตัวนี้เดียวนะโตเสือมองกล้องนะหนุ่มแล้วว่าดูดิเสือแล้วอ่ะแล้วข้างล่างนั่นใครอีกอ่ะมีไหนอ่ะมีผู้อุ้มไม่ได้ใช่ปะใช่เล่นได้เฉพาะตอนที่จะให้อาหารโอ้ยให้อาหารโอ้ยดูยังกอดซิลล่าในยกขึ้นนี่ยกขึ้นนี่คนนี้เนี่ย
ขาจะเชื่องกับทุกคนตอนนี้ให้อาหารเขาใช่ใช่อันนี้คือเห็นว่าเอามาล่อแต่ว่ายังไม่ให้สักทีนี่แอบเห็นลีโออยู่ในคันฟิลเขากำลังแบบเป็นเหมือนไปเอาออกมาดิกิ้งก่าอยู่เปลี่ยนสีให้มันกลืนกับทุกสิ่งไหนทุกคนก็จะมองไม่เห็นเขาอยู่ไหนอยู่ในนี้เหรอเออคือไอ้คนสองอันนั้นมันประกบติดกันนะเขาออกมาแล้วเข้าไปนอนในนั้นทำไมเขาคือลีโอสุดหล่อนะครับหล่อที่สุดในบ้านเลยปะเนี่ยใช่แล้วก็นี่แมวส้มนะครับไก่โอ้ไก่ลีโอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เอาอะไรเลยน่ะสวัสดีครับไม่เอาเจ้าของเลยใครเจ้าของก่อนดีกว่าเหมือนจะเป็นแมวจรนี่นะไม่มีเจ้าของเจ้าของก็ไม่เอาโอ้ดูหน้าเขาดิซื้อมาโหต้องแพงกว่าพวกไม่ได้เรื่องเลยดูดิ12ใบเท่าดูทำหน้าก็เป็นซะอย่างนั้นเดินเดินอยู่บางทีก็มีกลัวตัวเองด้วยเห็นแมววิ่งตกใจเล่นๆอยู่ก็แบบดึกดื่นหลอนเหรออืมนี่ต้องดูต้องดูพี่เสือนี่ไหนนู่นโหมาแล้ว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 โอเคเดี๋ยวเราดูข้างหลังพี่ฟิล์มดีกว่าตอนนี้มีหนูอยู่ในนี้กี่ตัวเนี่ยสองตัวแล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นเม่นเริ่มจากไหนก่อนดีเริ่มจากข้างบนก่อนดีกว่าข้างบนกัดไหมกัดไหมเห็นเมื่อวานไปนี่อยู่โดนไปสามรูได้ข่าวแววแววสี่รูสี่รูไหนมีรูไหมกัดสองทีไม่มีรูแล้วก็ตรงนี้ด้วยตอนแรกกัดนิ้วโป้งก่อนตัวไหนเนี่ยจี๊ดตัวข้างล่างตัวใหญ่อ่ะมาเดี๋ยวขอดูบ้านเขาหน่อยดีป่ะบ้านเขาบ้านอย่างหรูอ่ะนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้Candle ที่แปลว่าเทียนหอมอะค่ะโอ้โหมันคนน้ำเอียงนี่มีคนนอนอยู่นี่จับไม่ได้เหรอจับได้ยังฝากออกสื่ออีกสองรูเย็บเลยจับปากแล้วนะปากแล้วนะนี่ตัวหนึ่งนอนอยู่นั่นโอ้ยตัวนั้นของฟิวป่ะใช่ของหนูแล้วตอนเนี้ยเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นโมจิมีชื่อใหม่อุ้ย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 เสียงอะไรอุ้ยเสียงอะไรฟิวเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะแว๊บเฉยอุ้ยโตขึ้นเยอะอุ้ยอ้วนจังตัวนี้ใช่ตั้งแต่เลี้ยงข้างบนรู้สึกว่าน้องอุดมสมบูรณ์ไม่เครียดปะดูตัวนั้นก็กินเยอะขึ้นกินหมดอีกไหมตัวนั้นกล้าจับไหมตัวนู้นเนาะกล้าจับน้องน้องให้เล่นนะเวลายิ่งแบบว่าน้ำไม่ค่อยออกแล้วฟิล์มป้อนน้ำเอาไม่ลงด้วยเอาแล้วฟิล์มป้อนน้ำอะไรเงี้ยเขาก็แบบออกมาเล่นด้วยฟิล์มด้วยแฮมสเตอร์มีแฝดตั้งแต่เมื่อไหร่อะนะตอนเหมือนกันเลยไม่ได้เล่นหนูตัวเองเหรอมันเคยกัดแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่ากลัวคือตอนอยู่ข้างล่างไม่ให้จับเลยอยู่แต่ข้างในอ้าวพี่ฟิล์มเอาหมดแล้วอาแฟดเขาดูหน่อยอ้วนขึ้นไหมตัวนี้เล็กกว่าตัวข้างบนปะใช่เพราะว่าอยู่ชื่อว่าอะไรนะโมจิเปลี่ยนชื่อแล้วเริ่มอ้วนแล้วนี่คือบ้านของเขาใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนจับให้เขาอยู่รู้สึกเริ่มเล็กโหวิไฮโซอะครับน้องๆใช่บ้านมีสีด้วยเดี๋ยวเห็นนะวิน่ารักอะรูปนี้โอ้ดูดินี่เขาจะวิ่งปะเนี่ยไม่วิ่งไม่วิ่งตัวนั้นไม่ค่อยวิ่งนี่เห็นนะมันจะใสแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยสั่นทำไมอ่ะเขาเรียกว่ากำลังหายใจไม่กัดออกสื่อนะนี่ดูดนิ้วดูดนิ้วเขาเลียนิ้วนี่โอ้โหจะเลียนิ้วเออเป็นแมวเลยนะสัมพันธ์รสชาติกับสัมพันธ์รสชาติใครงึบนี่อ้วนเลยนะทานี่ดูเชื่อมากเลยนะตัวนี้ไม่กัดแล้วเลิกกัดกันสักพักแล้วคือเหมือนแบบว่าที่เขาแบบว่ากระโดดกัดอ่ะเพราะว่าเราฟึบเอามือเข้าไปไงเลิกกัดเดี๋ยวพอจบใช่ไหมอุ้มมาถ่ายรูปงึบเขาให้นั่นมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่ริมๆด้วยเออก็คือเหมือนตอนนั้นที่แบบว่าเวลาเรามือเข้าไปแล้วเราจะล้างเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวแล้วเขาก็ตกใจเลยกัดแต่หลังๆก็คือแค่เอามือใหญ่เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็กัดเลยอย่าแซวเขาดูข้างล่างอุ้ยน่ารักตัวนี้น่ารักโอ้น่ารักแล้วเห็นไหมอุ้ยอุ้ยดมก่อนสับเข้าไปดูโอ้ท่ายืนน่ากลัวเหมือนพร้อมมากเลยอ่ะตัวมาสิมาไม่เมื่อกี้เล่นแมวไงมาไงกลิ่นเลยแปลกๆอ่ะหนูข้างบนก็คือมี2ตัวใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างล่างเป็นอะไรคะเนี่ยกำลังกินอยู่น่ารักอ่ะกินออกสื่อได้อ่ะโอเคแล้วข้างล่างครับข้างล่างน้องแม่เพิ่งเก็บอึไปนี่สะอาดขึ้นเยอะเริ่มแบบว่าไม่เห็นเขาตั้งนานแล้วนะพ่อถ้าพ่อเห็นพ่อจะตกใจว่าทำไมมันอ้วนจังใช่เหรอพ่อดูมันโอ้ยพองเลยเริ่มห่วงตัวเพราะกลิ่นไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนแบบว่าแฮมเปอร์เมลมินที่นอนให้บ่อยไงให้ได้กินใหม่ตลอดเลยอ้วนกว่าเมื่อก่อนไหมใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะสมบูรณ์เลยนะเริ่มไม่แคะมันโดนแม่ค้าหลอกมาปะเนี่ยหมายถึงหนูโดนดูเสือเสือเตรียมกินดุเหมือนเดิมเนี่ยดมดม
โดมโดมเก็บเก็บเรียบร้อยอันนี้ขี้ไม่เกี่ยวเมื่อก่อนตัวแค่นี้เองใช่แล้วไม่หนักขนาดนี้ด้วยเริ่มหนักอ่ะเหมือนแบบให้เขากินแค่วันละมื้อไงตอนคืนเพราะว่าตอนคืนเขาจะตื่นมาฟิมให้เขาแบบถ้วยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็กินแล้วก็นอนเนี่ยเลยอ้วนโอเคนะครับผมก็สำหรับน้องๆ นะครับที่ถามว่าขอพี่ฟิล์มหายไวๆนะครับถอนฟงถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ฟิล์มไม่เป็นไรเลยนะครับก็ปกตินะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูด้วยกันว่าพี่ฟิล์มดัดฟันแล้วเนี่ยฟันจะกลับเข้ารูปเข้ารอยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใช่เดี๋ยวเราฟิล์มใส่จานดัดพร้อมกันเลยใส่สกรูด้วยเหรอใช่ใส่สกรูเดี๋ยวเปิดเอาโทรศัพท์อยู่เอาอยู่นี่สกรูคืออะไรอ่ะใส่สกรูก็คือน็อตใช่ป่ะอุ้ยน็อตทุกคนเคยเห็นป่ะน็อตที่มันเจาะกับเหงือกอ่ะใช่ป่ะพอดูเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ว้ายแล้วไม่เจ็บอ่ะเนี่ยใช่พี่จะใส่เงี้ยหมดก็คือจะเป็นสกรูเป็นหมดพี่ใส่ข้างบนแล้วเจาะเข้าไปอ่ะนะใช่เขาบอกว่าจะตึงๆเหมือนแรกๆโอ้โหแล้วสนิมมันจะไม่อันนั้นหรอจะบ้าเหรอนี่ไงเราต้องดึงเงี้ยเหมือนแบบพอมีช่องว่างเขาก็จะเอายางมาเกี่ยวบางคนก็จะใส่เป็นเหมือนโช๊กอะโช๊กมอไซค์นะมันจะยืดหยุ่นเด้อโอ้โหต้องเจาะเหงือกนี้เลยเหรอใช่แล้วโอ้ยแล้วคือเจาะเข้าไปใช่ไหมเลือดมันก็กระชุ่มเลยดิไม่นะไม่รู้อ้าวมันไม่ทำแบบธรรมดาก็นี่แบบธรรมดาไงมันไม่มีอ้าวแบบที่พี่ฟิล์มทำก็นี่ที่พี่ทำพี่ก็ใส่แบบนี้รอบก่อนก็ทำแบบนี้เหรอใช่แต่ว่าไม่ได้ใส่สกูเฉยๆรอบนี้ก็นั่นแหละก็รอบนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้เผื่อเจ็บเอ้าถ้าไม่ใส่ก็เหมือนไม่ได้ดัดไงเพราะฟันก็อยู่ที่เดิมแล้วเพราะว่าฟันมันเลี้ยงแล้วไงแค่ต้องโยกกลับมาฝั่งนี้เฉยๆเพราะว่าถอนแล้วใส่ฟันปลอมไหมอ่าโอเคได้ครับยังไงก็มาตามดูด้วยละกันนะครับวันนี้ก็พามาดูอัปเดตการถอนฟันของพี่ฟิล์มนะครับแล้วก็พามาดูสัตว์เลี้ยงของพี่ฟิล์มนะครับที่ตอนนี้อยู่ในห้องมีทั้งหมด6ชีวิตนะครับค่ะก็คือหนู2เม่น1แมวอีก3นะครับนี่ค่ะกินกุบกับนี่พ่อลืมโชว์อีกแบบนึงเป็นเหมือนโชกมันจะยืดหยุ่นเป็นเหมือนโชกอะโชกเป็นเหมือนสปริงอะเนี่ยเอ็นแห้งอะโอ้โหใหญ่อยู่มากแต่ฟิล์มไม่ได้ใส่นะฟิล์มใส่แค่สกูนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคได้นะครับยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย